งคิดไงเพื่อบ้านเฮาครับพี่น้องนาครัวนะครับแม่ทะและตำบลก้างเคียงที่เคารพทุกท่านครับเมื่อกี้คุณหมอแวะไปแอลตั้งตำบลหวังเงินมาครับก็เลยกลายมาทั้งเพ่มาพอดูหมู่เฮาต้องขอบคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านทุกคนครับที่ให้โอกาสให้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยผมหมอชนน่านครับเป็นคนจังหวัดน่านนะครับลูกหลานคนเมืองเหมือนบ้านเฮาเนี่ยนะครับต้องขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสในนามของพรรคเพื่อไทยครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวลำปางนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งที่3ขออนุญาตนะครับมาเน้นย้ำแห่งครั้งหนึ่งนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยเขาต้องการนะครับจะมาแก้ไขปัญหามาดูแลพี่น้องนะครับมานำพาสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้อง8ปีที่ผ่านมาหมู่เฮาฮู้อยู่แก่ใจครับน้องหมู่เฮาประสบพบอันอย่างกันนะครับพรรคเพื่อไทยขอโอกาสก็เลยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทั้ง2ระบบระบบบัญชีรายชื่อนะครับหรือส.ส.พรรคเนี่ย100คนจับได้เบอร์29ครับเบอร์29ในลำปางเฮามีเขตเลือกตั้งทั้งหมด4เขตนะครับพรรคเพื่อไทยขออาสาฮับใจพี่น้องชาวลำปางทุกเขตเลือกตั้งและส่งผู้สมัครส.ส.ที่เฮามั่นใจว่าอยู่กับพี่น้องประชาชนคนหมู่เฮามาตลอดนะครับพร้อมที่จะฮับใจพร้อมที่จะทำงานกับพี่น้องเฮาทันทีเพราะเฮาบ่มีเวลาครับพอเฮาได้เป็นรัฐบาลปุ๊บทุกอย่างต้องเดินหน้านโยบายสำคัญที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเฮานะครับคุณเศรษฐาทวีสินบรรอู้ไปเนี่ยจะได้เดินหน้าขับเคลื่อนในทันทีเฮาบ่มีนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเริ่มนับ1ทันทีเพราะฉะนั้นความพร้อมของส.ส.นะครับจำเป็นที่สุดและในความพร้อมนี้ผมขออนุญาตแถมตั้มนะครับประกาศต่อหน้าหมู่เฮาเพื่อจะเป็นหลักฐานว่าพรรคเพื่อไทยให้เอาแต่ในเขตเลือกตั้งที่1นะครับโอ้ก่อนจะอันเอาเขตเลือกตั้งที่1เนาะในจังหวัดลำปางเฮานี่มีส.ส.ผู้ว่าโสนะครับที่ทำงานอยู่ในสภามาตลอดยังแข็งแกร่งและแข็งแรงอยู่คุณแรกนะครับผมห้องปฏิปออยู่ตลอดเวลานะครับป้อไพโรจน์โลสุนทรครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อครับเบอร์29ติดหน้าอกนะครับเบอร์29ติดเอาและติดหลังด้วยครับ มีทั้งหน้ามีทั้งหลังครับพร้อมนะครับอาสาครับใจพ่อแม่พี่น้องคนที่2ครับเป็นผู้ว่าโสเช่นกันนะครับอาสาลงเขตเลยครับอาสาฮับใจพี่น้องในเขตเลือกตั้งเลยเหมือนคุณหมอนะครับเป็นหัวหน้าพรรคอยู่บัญชีรายชื่อก็ได้แต่อยากฮับใจพี่น้องในเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่4นะครับเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางเฮาคุณป้อพินิจจันทรสุรินทร์ครับเป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในเขตเลือกตั้งที่3นะครับเขตเลือกตั้งที่3เป็นส.ส.ของหมู่เฮามาตลอดทำงานกับผมนะครับยังเข้าขากันอย่างดีนะครับเป็นน้องฮักนะครับน้องเบิ้มกับพี่หมอจะอยู่ด้วยกันตลอดจรัสฤทธิ์จันทรสุรินทร์ครับเบอร์3ครับเบอร์3เบอร์3ในเขตเลือกตั้งที่3เนาะเขตเลือกตั้งที่3กาเบอร์3จำง่ายนะครับแล้วก็กาเบอร์29ได้เขตเลือกตั้งที่2ครับเขตเลือกตั้งที่2นะครับเป็นลูกบ่าวของคุณพ่อไพโรจน์นะครับเคยอาสามาฮับใจกับหมู่เฮาแต่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคเขาถูกยุบครับเพื่อนเป็นกรรมการบริหารก็เลยต้องพักไปเป็นคนหนุ่มนะครับไฟแหงตั้งใจทำงานนะครับน้องธนาธรโลสุนทรครับเบอร์7นะครับเบอร์7และเขตเลือกตั้งที่1ครับประธานกรรมาธิการ
การพลังงานของสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.มาตลอดจินเดียวกันครับมีผลงานทับใจมีฝีมือดีกิตติกรโลสุนทรครับเมืองน่านจะไปเอาตัวอย่างของนะครับเขาจะปักตึงหน้าปักตึงหลังนะครับคือมันอยู่ในหัวใจพี่น้องด้วยความขอบคุณครับผมเนี่ยนะเป็นหัวหน้าพรรคพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมไปวางเงินมาเพิ่นบอกว่าพรรคแต่ฮักเนี่ยบอกฮักคนอยากจะเปลี่ยนคนพี่น้องครับถ้าหมู่พี่น้องเฮาอู้บ้านผมกับหลายหมู่บ้านกับอู้จีครับอยากจะเปลี่ยนคนพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเฮาเลือกตั้งผู้แทนระดับชาติผู้แทนระดับชาติปกติจะมีหน้าที่อยู่ในสภาเป็นส่วนใหญ่และสำคัญที่สุดครับการเลือกตั้งครั้งนี้วัดว่าใครจะได้มาเป็นรัฐบาลฮับใจพ่อแม่พี่น้องถ้าพี่น้องยังฮักปีเสียได้น้องพักแต่เลือกพักเพื่อไทยคนขอเลือกพักอื่นพี่น้องจะได้ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรวงสุวรรณมาเป็นนายกเอาก็ครับอันบ่อู้ต่อละสุมาเพราะแย่มั่นใจครับแม่พี่น้องจะมีความผูกพันนะครับในส่วนบุคคลครับตัวผู้สมัครพักอื่นๆแต่การเลือกครั้งนี้คือการเลือกอนาคตคือลูกหลานเฮาเลือกอนาคตคือตัวเฮาเลือกอนาคตคือแม่ทะเลือกอนาคตคือลำปางและเลือกอนาคตคือประเทศชาติถ้าหมู่เฮายังฮักปีเสียดายน้องนะครับแบ่งใจไปเลือกพรรคอื่นสิ่งที่เฮาฝันร่วมกันอู้ร่วมกันตั้งแคนดิเดตนายกอู้ไปตะกี้เนี่ยจบเป็นศูนย์กลับไปอยู่กับปู่ประยุทธ์ปู่ประวิตรเหมือนเดิมผมบ่ห้องลุงนะครับผมห้องปู่เลยปู่ไม่ได้หมายผมว่าเป็นป้อของป้อนะครับปู่เท่าหลายคนอู้อยู่ในใจปู่ห้าพ่อมพี่น้องครับนี่คือข้อพิจารณาอย่างใหญ่หลวงพี่น้องครับบัดนี้หันแกเล็กหันแกน้อยเขาต้องหันแกภาพใหญ่คุณหมออยู่เมืองน่านมา 2-3 วันนะครับเริ่มมีละ500ปัน1วางหัวคะแนนแกนนำเอาไว้หญิงนะครับบ้าน1 5คนต่อยอดไป30คนต่อยอดไป40คนกล้าว่าจะเอาบ้านละ150หญิง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 นะครับอัตราเฉลี่ยคณะนี้เริ่มที่500ละพี่น้องครับผมมาถามละผมบอกว่าถ้าเขามาเฮ้เอาเลยครับพี่น้องเอาติ๊กติ๊กเอาก็ครับเอาแล้วก็บอกเขาว่าเอา500แต่จะเข้าคุกหาไปกาเอา 10,000 เข้าคุกหาจะไปกาเอา 10,000 ดีกว่าได้ 20,000 ต่อครอบครัวแถมแหมได้อนาคตของลูกหลานแถมแหมทุกอย่างพรรคเฮาคิดมีระบบครับเฮาคิดแก้ปัญหาทั้งหมดเป็นระบบเฮาบ่คิดแก้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพราะประเทศนี้คิดจะนั่นมันเป็นการคิดเล็กคิดน้อยเฮาต้องคิดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นลำปาง4เขตจะเป็น4เขตที่จะไปยกมือเบื้องต้นสุดครับเฮาต้องได้รัฐบาลที่มีเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนต้องได้310เสียงครับพี่น้องลำปางเฮ้ยได้กันครับ4เสียงเบื้องต้นก่อนครับขอจังหวัดลำปางเข้าหากาเบอร์29และเบอร์วันนี้จำซับกันกันครับวันนี้จำซับกันกันแล้วกันครับ357 357ครับด้วยความขอบคุณยิ่งครับพี่น้องครับเรื่อง 10,000 บาทนะครับคุณเศรษฐาเปิ้นอู้ฟังแล้วเนาะคุณหมอจะบ่เน้นย้ำละแต่มั่นใจว่าเพื่อไทยเขาทำได้ใครจะว่าคือเขาจะได้กันแล้วแต่นะครับว่าเนี่ยบ่ได้เอาเงินมาจากไหน
อันนั้นคือคิดแบบปู่แบบปู่เท่านั้นแต่เขาคิดแบบคนรุ่นใหม่ครับสตังค์ประจําเป็นต้องเป็นกระดาษต้องเป็นน้องๆบ่จําเป็นต้องกํามันเนาะกําโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเขาก็ใจได้เต็มที่แล้วเนาะและที่สําคัญครับใจในรัศมีบ้านเฮานี่เด้อ4 กิโล 4 กิโล 4 กิโลนะเขาโปรดบ้านเฮาเมื่อกี้คุณกายมาคุณหมอกายมาเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเฮาเนี่ยให้เขาโปรดเนาะส่วนใหญ่บ้านเฮาเนี่ยมันสัมปะหลังให้เขาโปรดพี่น้องก็ครับมาเดี๋ยวนี้เขาโปรดที่ซื้อไว้ราคาตกคุณหมอไปถึงเมืองนานแม่เลี้ยงเป็นอุตสาห์จ่อยซื้อข้าวโพดพี่น้องเกษตรกรมาเก็บไว้ตอนซื้อ12บาทป่ายตอนขายเหลือ11บาทป่ายเป็นอย่างต้องขาย11บาทป่ายคุณหมอเจ้ามันจําเป็นถ้าบ่ขายหมอดก็กินเนี่ยหมอดตุกซ่อนตุกครับแทนที่ข้าวโพดนะครับรัฐบาลชุดนี้ไปบอกคือนำเข้ามาโดยบ่ต้องเสียภาษีเลยเพื่อนำเข้ามาลุ่มคือความต้องการในประเทศสูงสุดนะครับในการใจทำอาหารสัตว์แต่เขาโปรดพี่น้องมาเท่ากับราคาต่ำลงลดลงเป็นเพราะอย่างครับพ่อภาษีเป็นศูนย์นะครับแล้วปล่อยให้นำเข้าจากพม่าจากลาวนำซ้ำนำเข้าเขาโปรดมาลดราคาเขาโปรดเขาบอกป้อนนะครับยังส่ง PM 2.5 มาฮือหมู่เฮาแผ่นแม่นก่อครับพี่น้องเพราะฉะนั้นกึดเอาครับกึดเอาถ้าจะอยู่กับ PM 2.5 อยู่กับราคาข้าวโพดตกต่ำที่เขาเนี่ยหมู่เฮามาเนี่ยตัดสินใจครับบดีฮักปีสิได้น้องเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคนะครับวันที่14พฤษภานะครับเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยเบอร์29เนาะ2เท่าเข้าเข้าไปกาเบอร์29เบอร์29มีความหมายอย่างหนึ่งพี่น้องครับฝากไปบอกหน่อยฮักประยุทธ์ก่อครับจังประยุทธ์ก่อครับโอ้ฮู้ก่อครับประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขากาเบอร์29เนี่ยเอานายกคนที่29ออกไปให้ก่อนพี่น้องนายกคนที่30เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงเศรษฐาทวีสินครับเลือกเศรษฐาปาไปเป็นเศรษฐีครับพี่น้องครับลำปางยกทั้งอย่างว่า4เขตครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและขออนุญาตซูมออกรัฐมนตรีเพื่อไทยเดี๋ยวคุณเศรษฐาจะไปสัมภาษณ์กันท่านผู้ชมครับทุกคนทุกท่านที่มาพบกันวันนี้ตบมือบรรยากาศสดๆที่จังหวัดลำปางนะฮะเสาหลักทางการเมืองของชาวลำปางมายาวนานพี่น้องไม่กล้าหือถ้าเจอไพโรจน์กับพินิจครับบรรยากาศที่จังหวัดลำปางนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตได้พาท่านผู้ชมไปยังจุดสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวคุณเศรษฐาจะมีการสัมภาษณ์สื่อมวลชนกันนะครับที่บริเวณนะฮะจังหวัดลำปางท่านผู้ชมครับบรรยากาศสดๆณขณะนี้ตอนนี้คุณเศรษฐากำลังเดินไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ